ดีค่ะพบกับ AA ในรายการบิกินี่มิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะเราไปดูกันนะคะโดย YZF-R3 จะใช้บอดี้ตัวถังและแชสซีแบบเดียวกับ YZF-R25 แบบเฟรมไดมอนด์มีความสูงบอดเท่ากันที่780มิลลิเมตรรวมไปจนถึงระบบการสะเทือนและเบรกใช้แกนโชกหน้าขนาด41มิลลิเมตรแบบเทเลสโคปิกมีระยะยุบ130มิลลิเมตรด้านหลังเป็นแบบโมโนช็อกมีระยะยุบ125มิลลิเมตรระบบเบรกไฮดรอลิก2ลูกสูบจานดิสเบรกหน้าขนาด298มิลลิเมตรและหลัง220มิลลิเมตรคาลิปเปอร์1ลูกสูบล้อหน้าสวมยางหน้ากว้าง110มิลลิเมตรล้อหลังสวมยางหน้ากว้าง140มิลลิเมตรโดย YZF-R3 จะมีน้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่169กิโลกรัมมากกว่า YZF-R25 ถึง3กิโลกรัมเลยล่ะค่ะมาดูด้านเครื่องยนต์นะคะ YZF-R3 ใช้เครื่องยนต์2สูบพาราเดล 321cc Double Overhead Cap Shaft ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลัง42แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 29.6 นิวตันเมตรที่ 9,000 รอบต่อนาทีค่ะส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดผ่านคลัชเปียกแบบมัลติดิสและด้วยสมรรถนะขนาดนี้ทำให้มันกลายเป็นรถที่มีกำลังสูงที่สุดในคลาส 300cc ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนุ่มๆที่ถูกอกถูกใจเจ้า YZF-R3 ตัวนี้นะคะก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมาเปิดตัวในงาน Motor Expo ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณชุดสวยๆจากบิกินี่แซนค่ะและสถานที่ถ่ายทำชบามอเตอร์คอมพานีแล้วก็เวลาของบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ได้สาระหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ